หวยฉันมาแล้วจ้าทูบฉันมาแล้วนะจ๊ะต้อนรับเข้าสู่เพจใหม่ของอาจารย์ชัดอาจารย์เข้ครับพี่จ๋าวันนี้เราเจอกันในเพจอาจารย์ชัดอาจารย์เข้นะโมโอมรวยเร็วค่ะนะคะสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีที่รักหวยฉันมาแล้วมาแล้วจ้าใครรอบ้างจ้าใครรอฉันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะที่รักค่ะตอนนี้ใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงค่ะนะคะอันนี้คือเพจอาจารย์ชัดอาจารย์เคนะโมโอมเรเลวันนี้เราไลฟ์สดวันที่14ตุลาคม2564เลขทูบแท่งแรกค่ะนะคะสำหรับใครที่ด้วยความที่เราก็ดังพอสมควรเนาะอาจารย์เนาะเลขทูบเราเนี่ยปังตั้งแต่19มีนาไปทำพิธีที่คำชะโนดไม่เคยปิดบังแฟนเพจนะคะครับไปทำพิธีที่คำชะโนดทำพิธีปลุกเสกทำพิธีเบิกทรัพย์ทำพิธีหลายๆอย่างหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็นะคะขอนะคะขอพรจุดทูบครับผมโอ้โหตั้งแต่จุดทูบ19มีนาจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่เข้าเลขทูบไม่เข้าไปแค่2งวดเองค่ะอาจารย์ปกติแล้วเข้าตลอดปกติแล้วเข้าทุกงวดนะครับใช่ปกติเข้าทุกงวดต้องบอกว่าด้วยบุญด้วยบารมีเนาะอาจารย์เนาะที่เราได้ทำร่วมกันนะครับแล้วก็ที่เราได้มีโอกาสนะครับไปทำพิธีมานะหลังจากทำพิธีมานะครับเป็นอะไรที่แบบปังมากๆเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับนะใช่ค่ะอาจารย์ขาจ๋าเลขแรกโอ้โหมาแล้วมาแล้วเก้าตามาแล้วมนอ่ะเขาบอกว่าทูบแท่งแรกเนี่ยจะปังมากถ้ารวมกัน2แท่งแล้วจะปังเสมอค่ะทีละคิวแฟนเพจครับแฟนเพจที่อยู่ในไลฟ์ในนี้ในไลฟ์นี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยครับโอ้โหมาแล้วอาจารย์จ้ะมนกลมๆมาแล้วอาจารย์ใช่มนกลมๆมาแล้วอาจารย์ขาเอาละทีละจ้ะอาจารย์ขาสวัสดีจ้าทีละขาสวัสดีจ้านะคะวันนี้มาเต็มร้อยนะกับเลขเต็มรักนะคะหลายคนหลายท่านอาจารย์หนูจะมั่นใจได้ยังไงว่าเลขทูปที่ไลฟ์สดอยู่ประจำทุกวันเนี่ยมันไหนเป็นเลขจริงเลขที่ไลฟ์ที่ให้ถ้าเป็นคลิปวิดีโอที่ปล่อยจะก่อนลอตเตอรี่ออกนะคะฉลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่ก่อน2วันเสมอถ้าไลฟ์ทุกวันนะคะไม่ใช่คนสวยค่ะหน้าตาคนสวยนี่แหละแต่โดนก๊อปของครั้งที่แล้วมาอย่างวันนี้คุณดูเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยวันนี้นะคะขณะนี้นะคะวันที่14ตุลาคมค่ะเวลา 20:12 นะคะจันเข้ใส่ชุดสีฟ้าคนสวยใส่ชุดสีฟ้านะมันมีเพลงอยู่ใช่ไหมนะคะแต่ว่าเราเจอกันในเพจอาจารย์ชัดอาจารย์เข้นะโมโอมรวยเร็วค่ะนะคะเป็นอีกหนึ่งเพจนะ3เพจของเราโดนถูกนะคะปิดกั้นการตอบกับลูกค้านะคะการตอบกับแฟนเพจทุกคนนะคะแต่ว่าวันนี้น้องอาจารย์เข้ให้น้องแอดมินเคลียร์99% ค่ะนะคะพี่ๆนะคะได้รับนะคะความภาคภูมิใจจากอาจารย์เคไปแล้วแน่นอนใช่ไหมจ๊ะพี่จ๋าวันนี้สวยน่ารักตายแล้ววันนี้เลขนอนมาด้วยนะตอนแรกเลขนอนมาจะมาเมื่อวานเอ็กซิเดนต์ไปนิดหน่อยนะคะพี่จ๋านะคะวันนี้ใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ได้ไหมคะเลขทูปกำลังจะมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยค่ะเพจนี้เป็นอีกเพจนึงที่เป็นของอาจารย์ชัดอาจารย์เคเป็นเพจแท้ๆนะคะสร้างมาสำรองเพราะว่าเพจอาจารย์เคเนี่ยถูกปิดกั้นการมองเห็นนะถูกปิดกั้นในเรื่องการตอบกับแชทข้อความค่ะนะคะวันนี้สวัสดีจ้าคุณลูกจันสวัสดีคุณดวงใจจ้าพี่จ๋าสวัสดีคุณวิชัยสวัสดีคุณจรุณีจ้าสวัสดีคุณสุดาสวัสดีคุณรุ่งรัตน์จ้าสวัสดีคุณสายฝนจ้าพี่จ๋าสวัสดีคุณพรทิพย์จ้าสวัสดีคุณหน่อยจ้าพี่จ๋าสวัสดีคุณไพรัชจ้าสวัสดีคุณอุบลสวัสดีคุณไข่ต้มน้อยนะจ๊ะสวัสดีคุณอานนท์จ้าสวัสดีคุณนงจ้าพี่จ๋าสวัสดีเธอคือตัวจริงสวัสดีคุณแม่นวยจ้ะนะคะสวัสดีคุณพี่ณัฏฐาจ้ะนะคะสวัสดีพี่มหาเศรษฐีทุกคนทุกท่านค่ะเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอาจารย์เคจะได้เฉลยเลขทูบพร้อมกันทีเดียวนะคะเดี๋ยวคนเข้ามารวมๆสัก 5,000 คนอาจารย์เคจะเริ่มเลขทูบตัวแรกนะคะให้จบเลขเลยได้มั้ยคะบอกเทคนิคสำหรับแฟนเพจหน่อยแฟนเพจทำไมจะต้องกดไลค์กดแชร์ร่วมกับอาจารย์ชัดอาจารย์เคเพราะว่าการกดไลค์กดแชร์คือการแบ่งปันหลายครั้งนะที่อาจารย์ชัดอาจารย์เคไลฟ์สดแล้วบอกให้แฟนเพจช่วยกันกดไลค์กดแชร์ได้โชว์ได้ลาบร่วมกันเขาเรียกว่ากดส่วนใหญ่จะมีโชว์หมู่ร่วมกันหนึ่งคือ
เราขอแบ่งปันด้วยการที่เราไม่ได้เรียกเงินไม่ได้เรียอะไรนะคะแต่เราขอไลค์ขอแชร์เป็นประจำเนาะเพราะว่าเพจเนี่ยในเรื่องของการให้เรื่องโชคลาภเนี่ยที่รักจะโดนปิดกั้นเยอะบ่อยมากเลยอันนี้ยอมรับเลยนะทั้งที่ให้ฟรีนะเจ้าของเพจจริงๆเนี่ยให้ฟรีนะคะหน้าคนสวยจริงๆเนี่ยต้องให้ฟรีไลฟ์สดให้ฟรีแต่ว่านะคะมันก็มีปัญหาอีกอะที่รักมันมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาให้อะไรแบบนี้มากๆจะถูกปิดกั้นการมองเห็นก็จึงต้องเรียกไลค์เรียกแชร์เร็วแชร์ให้จันเข้หน่อยเร็วอย่างนะคน 5,000 เมื่อไหร่ตอนนี้กี่ไลค์กี่แชร์แล้วคะจัน 1,777 แชร์ขอ 3,900 ตอนนี้คนดู 3,900 เกือบ 4,000 คนแล้วค่ะ 4,100 คนแล้วขอ 4,000 แชร์ตอนนี้ขอ 4,000 แชร์ขอคนละ1ไลค์1แชร์ได้ไหมที่รักอันนี้เป็นเพจใหม่ด้วยค่ะนะคะนะอาจารย์วันนี้ได้รับน้ำพริกแล้วอร่อยมากนะคะอ๋ออาจารย์แค่ฝากขออภัยพี่ๆนะคะแต่ว่าเราส่งความพิเศษไปให้แล้วนะคะแต่ว่าของอาจจะไปช้ากว่าปกตินิดนึงอักซิเดนต์กับขนส่งนิดหน่อยค่ะพี่จ๋านะคะกราบขออภัยค่ะนะคะแต่ครั้งหน้าจะไม่มีแหละครั้งหน้าจะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าครั้งหน้าเราจะเก่งมากขึ้นนะคะอ่ะพี่จ๋ามาแล้วแชร์ให้ฉันหน่อยเร็วฉันอยากบอกหวย อุ้ยข้าพูดเป็นคนของประชาชนเนี่ยเป็นคนสาธารณะคนสาธารณะใครพูดว่าเป็นสูตรการคำนวณความน่าจะเป็นและเป็นการเสี่ยงทายด้วยการจุดธูปให้จะพิจารณานะคะเพราะฉะนั้นเพจของอาจารย์เคถึงแม้จะปังแค่ไหนเราก็ต้องว่าการันตีตัวเราเองว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพิจารณานะคะเพราะว่าของแบบนี้นะหลานบอกว่าอาจารย์เสียงดีมากหลานชอบนะคะต้องอาจารย์ชัดแน่เลยไม่ใช่อาจารย์เคเพราะปกติอาจารย์เคจะเป็นผู้หญิงเสียงโวยวายค่อนข้างโวยวายต้องกราบขออภัยด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบจริตจักร้านอย่างนี้แต่เกิดมาเป็นคนอย่างเงี้ยบอกแล้วเกิดมาคุณแม่ก็ไม่ได้ให้เลือกนะไม่ให้เลือกว่าสวยมากสวยน้อยสวยปานกลางไม่ได้ให้เลือกก็เลยเป็นปมด้อยเกิดมาก็สวยมากเลยไงที่รักเพราะเราไม่ได้ให้เลือกเนี่ยบอกผมก็เป็นปมด้อยมันไม่ใช่เป็นปมเด่นนะที่รักนะเลือกไม่ได้เกิดมาสวยเลยนะเหมือนหวยวันนี้นะคะตั้งใจที่จะตั้งจิตอธิษฐานแต่ไม่สามารถเลือกเลขได้ว่าเลขอะไรเพราะ1กล่องที่ใส่มาเนี่ยร่วมพันแท่งได้เนาะอาจารย์เนาะที่เราจุดอธิษฐานกันเนาะใช่ร่วมพันแท่งได้นะคะพี่จ๋าพอร่วมพันแท่งเนี่ยเหมือนพลังใจนะขอบคุณมากๆเลยจริงๆค่ะแล้วก็ใครกระหนุนอุดหนุนอาจารย์เคขอให้เรามีช่วงหมู่ร่วมกันในวันนี้นะที่รักนะขอบคุณมากค่ะเลขทูบมาไปเลขทูบเลขต่อไปนะเลขทูบมาเลขทูบมาเลขทูบมานะมาอาจารย์สวดมนต์ยังคะยังครับเดี๋ยวรอปล่อยเลขทูบรออาจารย์เคปล่อยเลขนอนมาเสร็จปุ๊บจะวันนี้จะสวดมนต์นะดึกนิดนึงนะครับพี่สุเทียมบอกปังทุกรุ่นของเราเนี่ยเรามูมากนะที่รักบอกแฟนเพจไปเลยนะคะเรามูมากเราคือขายของประเภทนี้เราต้องบอกก่อนเนาะขายเครื่องรางอาจารย์หนูถามอาจารย์ใจอาจารย์ขายเครื่องรางถ้าขายไม่ปังอาจารย์จะอยู่มาได้ถึง 5-6 ปีไหมอาจารย์ต้องทำทุกวิธีถูกไหมคะครับต้องทำทุกศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพุทธคุณนะครับแล้วก็เรื่องของการทำพิธีทางพราหมณ์ทางพิธีทางด้านของการบวงสรวงทุกอย่างต้องทำพิธีให้ครบองค์ประกอบนะครับอย่างเช่นพ่อปู่ที่แฟนเพจ F พอพาน279กันเนี่ยนะครับอาจารย์ชัดอาจารย์เคเนี่ยตั้งใจทำรุ่นนี้ขึ้นมาแล้วไปทำพิธีเปิดทรัพย์ย้ำนะครับไม่ได้ทำพิธีธรรมดานะทำพิธีเปิดทรัพย์ที่คำชะโนดและทำพิธีเบิกทรัพย์นะหลายคนคงยังไม่รู้ว่าเวลาทำพิธีทำไมเขาต้องทำพิธีอะไรยังไงบวงสรวงปลุกเสกยังไงทำไมต้องมีพิธีหลายพิธีเยอะแยะอาจารย์ชัดไปทำพิธีเปิดทรัพย์นะครับไปทำพิธีเปิดทรัพย์และเบิกทรัพย์จากพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าปฐุมมาแฟนเพจที่บูชาไปจึงเฮงและปังกันทุกคนมาค่ะมางวดนี้รวยจ้าเลขทูบแจกฟรีนะที่รักนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับใครที่ CS สินค้าและโอนเงินแล้วนะคะวันพรุ่งนี้น้องแอดมินของอาจารย์แค่จะทำงาน8 โมงเช้านะ8 โมงเช้าจนถึง5 โมงเย็นของทุกวันค่ะนะคะพรุ่งนี้น้องแอดมินจะได้ตอบพี่ๆอย่างกระหน่ำเลยนะคะเราจะตอบกันภายในวันเดียวให้หมดเรียบร้อยค่ะนะคะพี่ๆท่านไหนโอนเงินแล้วพิมพ์ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะแนบใบเสร็จเงินโอนนิดนึงแต่ถ้าใครกรอกในลิงก์ได้พี่ๆจะได้รับการตอบรับที่เร็วมากๆเลยค่ะนะคะนะแต่ว่าต้องรอส่งหลังวันที่
วันที่16ไปแล้วนะอาจารย์เพราะว่าเราต้องพิมพ์เลขทูบ2วันเนาะเลขทูบที่เราจุดอะเราต้องพิมพ์ก่อน2วันนะคะ8558บางคนบอกอาจารย์85หาไม่ได้แล้ว35ได้ไหม35ก็อยู่ในสูตร2ตัวนะกับเลข8กับ3ตัวเดียวกันนะคะหา85ไม่ได้หา35นะคะ3553ก็ได้นะที่รักนะคะอ่ะ35หาไม่ได้หาอะไรดีฮะเดี๋ยวรอตัวที่3ดีกว่า35หาไม่ได้ดูตัวที่3ก่อนตี้จะบอกว่ารอบปีนี้นะเป็นอะไรที่แฟนเพจถูกใจมากต้องใช้คำนี้อาจารย์แล้วตรงกับงวดประจำงวดนี้ที่แบบมันเป็นอะไรที่แบบถูกใจอาจารย์ชัดเนี่ยพอเห็นเลขทูบปุ๊บตอนตั้งจิตอธิษฐานน่ะคิดไหมว่าจะได้เลขนี้ไม่คิดเราก็คิดว่าขอเลขไหนก็ได้ที่พ่อปู่จะประทานให้แล้วพ่อปู่ก็ชี้นำแนวทางให้พวกเราได้มีโชคมีลาภพี่นิตยาพิมพ์พอพาน279ที่รักใครอยากได้ใครอยากได้เลขปู่คือพอพาน279นะคะพอพาน279ค่ะมันลุ้นนะทันไหมพอพาน279มั้ยคะพี่นิตยาพิมพ์พอพาน279ค่ะนะคะใครที่อยากได้เลขใครที่อยากได้ปู่หลังกระถางทูบเป็นรุ่นที่อีกคิดว่าอีกเดือนกว่าๆก็อีกเดือนนึงเดือนกว่าๆก็จะประกาศประกาศหยุดเซฟนะคะเพราะว่าจะหมดเลขนี้มันนูนๆๆ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 
ี2มี3มี0มี9นะคะมี8ที่มูลมาน่ะนะคะเลขทูปพ่อปู่ด้านหลังนะไอ้ทูปอีกตัวทูปพ่อปู่ใครที่จะเอฟนะครับเหลือน้อยมากพอพานอาจารย์พิมพ์ให้พี่ๆหน่อยค่ะพอพาน279พิมพ์ยังไงเอ่ยหลังกระถางทูบเป็นเลขที่ปังเราต้องบอกก่อนว่าเลขทูบเราเนี่ยพี่ๆดูย้อนคลิปวิดีโอย้อนหลังในเพจหลักได้นะคะเข้ามาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่19มีนาจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่เข้าแค่2งวดเองที่รักลองไปดูว่าโอ้โหนี่มันปลายปีแล้วนะเพิ่งไม่เข้าแค่2งวดอ่ะแต่ว่าอาจารย์เคก็ไปทำพิธีมาทุกอย่างเลยนะอะไรที่ว่าปังเนี่ยที่คำชะโนดอาจารย์เคไปทำพิธีมาทุกที่เลยอ่ะทุกที่เลยก็ว่าอาจารย์ขึ้นรหัสกับเลขบัญชีให้พร้อมกันเลยอ่ะทูบพ่อปู่ด้านหลังนะไอ้ไม่ใช่พ่อปู่ศรีสุนทรด้านหลังที่อยู่หลังทูบนะครับจ้ะใครจะ FF นะครับเหลือน้อยมากบอกล่วงหน้าแล้วนะรหัสพอพาน279ราคา279บาทบอกล่วงหน้าเรียบร้อยกับแฟนเพจเรียบร้อยแล้วนะว่าเหลือน้อยมนมาเหลือน้อยเหลือน้อยเดือนหน้าอาจจะหมดแล้วหลังจากเลขทูบแล้วอาจารย์แค่จะไขว้เลขทูบให้พี่ๆขึ้นด้านบนเลยนะแล้วพี่ๆก็จะบอกเลขฝันมาแล้วอาจารย์ชัดถึงจะสวดมนต์นะคะวันนี้นะคะใครอยากได้พอพาน279พิมพ์ได้เลยค่ะนะไม่ต้องพิมพ์ราคานะที่รักพิมพ์แค่พอพาน279ตรงคำว่ารหัสนะคะพิมพ์แค่นั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราแถงเลขทูบของครั้งหน้าไปให้นะที่รักนะคะนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะที่รักค่ะลุ้นไหมลุ้นไหมที่รักเลขจะสวยถูกใจไหมนะอเหลี่ยมเลเลไรถูกใจถูกใจจริงๆเอาละสิเลขอะไรนะนะใครที่อยากได้รุ่นที่อาจารย์แก้ใส่คือพอพาน279นะเฉพาะจี้แต่ถ้าเกิดว่าทั้งจี้ทั้งสร้อยคือรหัสสอเสือเลข2 379บาทเพิ่มมา100นึงคือ379บาทนะคะนะแถมเลขทูบสบู่ยังทันไหมอาจารย์มีพอไหมสบู่เหรอสบู่ได้สบู่ได้นะใครอยากได้สบู่40บาทก็แถมทูบให้เหมือนกันใครอยากได้เอ๊กล่องสบู่ไปไหนนะคะสบู่สีส้มค่ะสบู่วิตามินซีส้มเป็นเบ็ดเดียวเป็นโรงงานเดียวกับส่งออกอเมริกาเป็นเบ็ดเดียวกับที่ฝรั่งใช้ฟองน้อยแต่ทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกใช้แม้กระทั่งผิวที่แพ้ง่ายใช้ได้เพราะฟองไม่เยอะจึงไม่ทำให้ผิวแห้งแดงตึงลอกเวลาใช้ที่หน้าที่ตัวเราจะรู้สึกเหมือนมีฟิล์มติดที่หน้าใครอยากได้คะที่รักคะ75บาทเจ้าของโรงงานขายอาจารย์แค่เป็นน้องรักอาจารย์แค่ขอเข้ามาขาย40บาทก้อนหนึ่ง90กรัมอาจารย์ชัดทำพิธีณหน้าท้องให้เรียบร้อยเป็นเพียงแค่แนวทางนะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินนะจ๊ะจะได้